ครับพอดีผมติดตามพี่หมูซูมานานแล้วก็เพิ่งจะเริ่มเล่นกีตาร์อยากจะถามพี่หมูว่ามีวิธีการเกากีตาร์แบบง่ายๆบ้างไหมครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับก็ขอขอบคุณรายการ Life at G ครับเกากีตาร์ยังไงนะฮะเราก็คงแบบว่าไม่เล่นมุกพั่มเพื่อตลกพั่มเพื่อเกินไปคือผมเนี่ยเคยถามพี่หมูด้วยวิธีการเล่นกีตาร์เพราะว่าเขาเป็นคนที่เล่นกีตาร์โปร่งได้ฟิลมากพี่เต็บเขาบอกว่าสิ่งสำคัญอย่างนึงเลยสำหรับการเล่นกีตาร์นั่นก็คือมือขวามือขวาสำคัญมากมันจะให้อารมณ์ให้ทุกอย่างกับมือขวาแต่ว่าเขาจะมาแนะนำในวิธีการกีตาร์ปิกกี้ยังไงไปชมพร้อมๆกันครับสวัสดีครับผมหมูมูซูนะครับก็มิวสิกกูรูวันนี้ผมมาสอนเรื่องง่ายๆเรื่องนึงดีกว่านะครับผมนึกถึงตอนที่ผมหัดปิกกิ้งใหม่ๆหรือที่ทุกคนเรียกว่าเกากีตาร์นั่นเองนะครับผมก็สมัยนั้นเนี่ยผมใช้ปิกเริ่มหัดด้วยปิกมาก่อนเลยเพราะว่าคิดว่ามือที่มันซับซ้อนเวลาไปเกาแบบนี้มันดูยากมากแล้วผมคิดว่าคงทำไม่ได้แน่ๆก็เลยเล่นแบบธรรมชาติไปไม่คิดอะไรแล้วอยู่ดีว่าพอใช้ปิกไปเนี่ยมันเกาได้เองแล้วดีดที่เบสก่อนนะครับประมาณนี้นะครับก็ผมจะสอนง่ายๆเริ่มจากจะสังเกตว่าผมดีดเบสก่อนนะครับแล้วค่อยไปดีดลูกเล่นข้างล่างจะดีดสำหรับลูกเล่นข้างล่างเนี่ยจะสายไปถึงสายล่างๆสาย1สาย2สาย3จะสลับกันไปให้ใช้3สายก่อนง่ายๆนะครับหรือแล้วแต่ใครคล่องวันนี้ก็ลองเปลี่ยนใช้สายอื่นดูนะครับสำหรับผมจะใช้ครับดีดสาย3แล้วก็สาย2แล้วก็สาย3อีกทีนึงแล้วสาย1ก็3 2 33 2 3 1ก็จะประกอบด้วยเบสก่อนนะครับแล้วก็เบสแล้วก็3 2 3 1เบสนี่คือสาย5 5 3 2 3 1 3 2 3 5 3 2 3 1 3 2 3 5ประมาณนี้นะครับลองใช้วิธีง่ายๆคือใช้เรียนแบบกันผมก็ใช้วิธีนี้เหมือนกันเรียนแบบสิ่งที่เราเห็นแล้วก็เล่นมันไปแบบง่ายๆไอ้เดี๋ยวมันก็จะคล่องเองครับผมนี่คือวิธีการแนะนำจากพี่หมูนะครับก็ลองนำไปใช้กันได้พี่เต็บทำได้แล้วเร็วมากนะครับเรียนรู้เร็วจริงๆเลยนะครับขอมือด้วยไหมไม่ใช่เออนะครับน้องๆที่สนใจเรื่องการปิกกิ้งก็ทำตามครับนะฮะไม่ยากนะครับครับอันนี้เริ่มแบบง่ายๆก่อนถูกต้องโอเคครับผมเอาติดตามแล้วกันนะครับว่าจะมีเรียกว่าน้องๆคนไหนสนใจเรื่องไหนเกี่ยวกับศิลปินท่านใดในช่วงของ Music Guru ก็สามารถโพสต์กันมาได้ที่ facebook.com/gmailmusic นั่นเองติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียม GMMZ ทางช่อง16และช่อง33หรือรับชมผ่านทางจานดาวเทียมระบบ C-band ที่ PSI ช่อง171หรือจานดาวเทียมระบบ KU band ที่ DTV ช่อง10และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีวีไทยชั้นนำทั่วประเทศทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www.gmmmusic.com/live หรือสามารถรับชมผ่านทางโมบายได้โดยเซิร์ชแอปพลิเคชัน GMM Channel บน App Store หรือชมผ่าน Android โดยพิมพ์ www.gmmmusic.com/live GMM Music บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี